บ้านนอกคนที่กระจอกอย่างฉันต้องคดีปลุกชะกันแอบไม้ปอมคิดเด็ดดอกฟ้าจบแค่ม.3ฉันไม่มีใบปริญญาเพื่อนๆต่างล้อฉันว่าเงินเดือนต่ำรสสนิยมสูงเพราะคนบ้านนอกไม่เคยคิดหลอกลวงใครรักจริงพูดออกจากใจจะให้ทำไงที่ไปไฟสูงแอบไปหลงรักลูกสาวผู้มีพระคุณเจ้านายที่เคยเจือจุนฉันเลยอุดหนุนแต่น้ำสุราฟ้าฉันเองก็ไม่กล้าโทษแต่กลัวที่โลกนี้มันน่าขันผู้หญิงมากมายนี่เป็นร้อยเป็นพันแต่ทำไมฉันดันรักลูกสาวเจ้านายไอ้คนมานอกก็เลยต้องนอนเศร้าใจไม่รู้เมื่อไรหัวใจจะได้สมหวังบอกลาลูกสาวเจ้านายไปเลยแล้วกันถ้าหากว่ามีวันนั้นความจริงใจฉันอาจเปลี่ยนใจเธสาวเจ้านายไปเลยแล้วกันถ้าหากว่ามีวันนั้นความจริงใจฉันอาจเปลี่ยนใจเธอ